จังหวัดนครปฐมสามีประเคนหมัดใส่ภรรยาจนตาเขียวเมื่อเวลาประมาณ 14:50 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีบางเลนได้รับแจ้งเหตุสามีภรรยาทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเกิดบาดเจ็บในที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่าหมู่2ตำบลนราภิรมย์ถนนซอยมุ่งหน้าตลาดน้ำลำพญาพบหญิงสาวนั่งรออยู่ข้างจักรเย็บผ้าในที่เกิดเหตุบริเวณนั้นผู้บาดเจ็บใบหน้าตาเขียวบวมช้ำที่นิ้วชี้ข้างขวาพันด้วยพลาสเตอร์และที่นิ้วก้อยข้างขวาพันด้วยกระดาษมีคราบเลือดเปียกผ้าพันแผลอยู่ทราบชื่อต่อมาคือนางสาวการศินีคำป้องอายุ16ปีที่บริเวณขาตาทราบชื่อต่อมานางสาวเอนามสมมุติอายุ16ปีบริเวณขอบตาด้านซ้ายเขียวช้ำและแก้มมีรอยฟกช้ำด้วยเช่นเดียวกันจากการสอบถามทราบว่าในที่เกิดเหตุนั้น2ช่วงในช่วงแรกได้ทะเลาะกับสามีอายุ21ปีเมื่อคืนที่ผ่านมาและมาช่วงเย็นของวันนี้ได้เกิดมีปากเสียงถึงขั้นทะเลาะกันลงไม้ลงมือกันและทำร้ายร่างกายจนใบหน้ามีบาดแผลได้รับบาดเจ็บหน้าตาบวมปูดนิ้วนางมือขวาขาด2ท่อนซึ่งฝ่ายหญิงเป็นผู้ตัดนิ้วตัวเองเพื่อพิสูจน์ให้สามีเชื่อในสิ่งที่ตนเองพูดเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วส่วนผู้บาดเจ็บได้นำนิ้วที่ขาดไปใส่ถุงและเอาน้ำแข็งแช่เอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนและในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยและไปดูนิ้วที่แช่น้ำแข็งเอาไว้น้ำแข็งละลายเป็นน้ำแล้วทำให้เซลล์ตายไม่สามารถต่อนิ้วได้ส่วนใบหน้าที่มีรอยเขียวช้ำนั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิสารานุเคราะห์นครปฐมจุดนาราภิรมย์ได้เข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุและรีบนำตัวส่งยังโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมในขณะผู้บาดเจ็บได้ขึ้นมาบนรถกู้ภัยนั้นปรากฏว่ามันมีชายตามขึ้นมาบนรถด้วยผู้ชายเสื้อสีฟ้าที่เป็นสามีเป็นผู้ก่อเหตุขึ้นมาบนรถมาคุยเจรจากับผู้บาดเจ็บก่อนที่จะถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจภูธรบางเลนจากนั้นผู้บาดเจ็บได้สนทนาทางโทรศัพท์คุยกับแม่และคุยกับยายอยู่ที่ลาดกระบังถามถึงอาการบาดเจ็บและมีเสียงร้องไห้คุยกันกับคุณแม่แม่หนูโดนซ้อมอีกแล้วซึ่งคู่นี้จะทะเลาะกันเป็นประจำจึงเกิดความสงสารลูกสาวของตนเองเป็นอย่างมากนิวส์24นิราชทิพย์ศรีรายงาน